ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องโทรทัศน์หรือทีวีนะก็คำภาษาไทยคำว่าโทรทัศน์ภาษาพม่าว่าโยกเมียนตันจาโยกเมียนตันจาโยกเมียนตันจายกเมียนตันจาทีนี้แต่ละคำมีความหมายว่าคำว่ายกนี้แปลว่ารูปคำว่ายกนี้แปลว่ารูปพม่าออกเสียงคำว่าออกพม่าออกเสียงยอยักษ์ก็เลยกลายเป็นคำว่ายกไปคำว่ายกนี้แปลว่ารูปแล้วก็คำว่าเมียนเมียนนี้แปลว่าเห็นหรือมองเห็นก็ใช้คำว่าเมียนตันหมายถึงเสียงจ้านี่หมายถึงได้ยินก็เลยกลายเป็นคำว่าโทรทัศน์ไปจริงๆภาษาพม่าจริงๆมีอยู่ยกเมียนตันจา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 ได้เห็นรูปด้วยได้ยินเสียงด้วยก็เลยบอกว่าโยมยินตันจาแปลว่าโทรทัศน์หรือทีวีพม่าก็ใช้คำว่าทีวีเหมือนกันแต่สำเนียงไม่ตรงกับทางไทยนะคำว่าทีวีนี้พม่าออกเสียงว่าตีวีตีวีทางไทยออกเสียงทีทางพม่าออกเสียงตีทางพม่าออกเสียงวีทางพม่าออกทางท่านใดออกเสียงวีทางพม่าออกเสียงวีก็เลยทีวีตีวีตีวีก็แปลว่าทีวีก็เดี๋ยวนี้เราอยากจะถามว่ามีโทรทัศน์ไหมหรือมีทีวีไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าโยมเย็นตันจาสีลาโยมีนตันจาสีลาหรือตีบุยสีลา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 ที่นี้แต่ละคำก็ทีวีก็หมายถึงตีบุยก็หมายถึงทีวีหรือโทรทัศน์หรือภาษาพม่าว่าโยมีนตันจาสีนี้หมายถึงมีชิหมายถึงมีลาหมายถึงไหมลานี่หมายถึงไหมเป็นคำถามเป็นคำลงท้ายถ้าเราอยากจะตั้งคำถามก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าลาก็เลยภาษาไทยมีอยู่ว่ามีทีวีไหมหรือมีโทรทัศน์ไหมภาษาพม่าก็ถามว่าตีบุยชิลาตีบุยชิลาตีบุยชิลาหรือยมเย็นตันจาสีลายมเย็นตันจาสีลายมเย็นตันจาสีลาอันนี้คือเป็นคำถามนะแล้วถ้ามีก็บอกว่าสีเดมีมีภาษาพม่าก็พูดว่าสีเดสีเดสีเดอันนี้ตอบแบบย่อๆถ้าเราใส่คำว่าโทรทัศน์หรือทีวีก็บอกว่าทีวีสีเดทีวีสีเดทีวีสีเดหรือว่ายมีนตันจาสีเดยมีนตันจาสีเดยมีนตันจาสีเดถ้าเราอยากจะตอบว่าไม่มีไม่มีก็ภาษาพม่าพูดว่าไม่ชิบู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 ทีนี้ก็เหมือนกันว่าใส่คำว่าโทรทัศน์หรือทีวีก็ได้นะก็ยมเย็นตันจาไม่ชิบูหรือทีวีไม่ชิบูทีวีไม่ชิบูทีวีไม่ชิบูแปลว่าไม่มีทีวีแล้วยมเย็นตันจาไม่ชิบูยมีนตันจาไม่ชิบูยมีนตันจาไม่ชิบูแปลว่าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรทัศน์นะก็
มานี่หมายถึงไม่มาชีบูหมายถึงไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีมาชีบูก็นี้คำถามแล้วก็มีคำตอบด้วยเป็นอย่างนี้